بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الخير الفاتحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาอุซูลุลฟิกนะครับและก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณต่อเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทำให้พวกเราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่เรากำลังอัดวิดีโอนี้อยู่นะครับเราอยู่ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับสำหรับในขณะที่เรากำลังอัดวิดีโออยู่นะครับก็อยากจะขอตักเตือนตัวของผมและพี่น้องที่อยู่ในห้องส่งนะครับในถึงความประเสริฐนะครับความประเสริฐของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับโดยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดถึงเดือนซุลฮิจญะห์ไว้ว่าวัลฟัจรวะลายาลิลอัชรนะครับขอสาบานกับเวลาอรุณขึ้นนะครับรุ่งอรุณวะลายาลิลอัชรและค่ำคืนทั้ง10นะองค์การนี้นะครับท่านอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายเอาไว้ในหนังสือตัฟซีรของท่านอิบนุกะซีรนะครับว่าเป้าหมายของค่ำคืนทั้ง10นะครับเป้าหมายของค่ำคืนทั้ง10เนี่ยก็คืออะไรก็คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับซึ่งนี่เป็นทัศนะของท่านอิบนุอับบาสท่านอิบนุซุเบรและซอฮาบะห์ท่านอื่นๆนะครับและเช่นเดียวกันนะครับยังมีหะดีษนะครับที่พูดถึงความประเสริฐของเดือนซุลฮิจญะห์โดยเฉพาะใน10วันแรกนะครับซึ่งมีรายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับกอลาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลามามินอัยยามินอัลอะมัลุศ ศอลิฮุฟีฮาอะฮับบุอิลัลลอฮิมินฮาซิลอัยยามนะไม่มีวันใดที่การงานที่ดีในวันเหล่านี้จะเป็นที่รักยิ่งมากไปกว่าวันเหล่านี้แล้วหมายถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะกอลูยารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์จึงถามว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์วะลันญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์อย่างนั้นหรือกล่าวว่าการจิฮาดในสบิลลาห์อิลลาเราจุลขรจะบิไซฟิฮีขรจะบินัฟซิฮีวามาลีฟลัมยัดเจมินซาลิกะชัยนะครับท่านรอซูลก็เลยกล่าวต่อว่าแม้กระทั่งการจิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์นอกจากบุคคลคนหนึ่งที่ออกไปสู่สงครามด้วยกับตัวของเขาและทรัพย์สินของเขาและเขาไม่ได้กลับมาเลยไม่มีสิ่งใดกลับมาเลยก็คือตายชะฮีดเสียชีวิตในสงครามนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้นะครับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์จึงมีความประเสริฐอย่างมากโดยท่านชัยฮุสลามตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมุลลอฮ์เช่นรวมไปถึงนักวิชาการท่านอื่นเช่นท่านชัยบินบาสรอฮิมุลลอฮ์รอฮิมะฮุมุลลอฮ์นะครับได้ระบุถึงความประเสริฐนะครับระหว่าง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนกับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับโดยที่พวกท่านเนี่ยมีความเห็นว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ย
ประเสริฐที่สุด10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มีความประเสริฐที่สุดในช่วงเวลากลางวันนะครับในช่วงเวลากลางวันเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าในเดือน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับเนื่องจากมีวันอารอฟะห์นะครับและมีวันอันนะฮัดยาววันแห่งการเชื่อสัตว์ที่ช่วงเวลากลางวันประเสริฐกว่ากลางคืนของเดือน10คืนสุดท้ายเนี่ยก็เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวส่วนในช่วงเวลากลางคืนนะครับ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนั้นมีความประเสริฐกว่าเนื่องจากว่าในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมีค่ำคืนไลละตุลกอดนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องกระทำก็คือเราเนี่ยควรจะกระทำอิบาดะห์อย่างมากนะครับให้ได้เหมือนกับที่เราทำในเดือนรอมฎอนนะครับท่านเชคไซมินรอฮิมฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าแปลกครับที่ผู้คนทั้งหลายหรือผู้คนมากมายละเลยเกี่ยวกับ10วันนี้คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์โดยที่เราเนี่ยเดี๋ยวที่คุณเนี่ยนะจะพบเห็นพวกเขาเนี่ยมีความขยันมีความขมักขม้นในการทำอิบาดะห์ในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแต่ในขณะที่ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยคุณแทบจะไม่เห็นเขาทำอิบาดะห์ใดๆที่เหมือนกับที่เขาทำในช่วงเดือนรอมฎอนเลยทั้งที่ความประเสริฐของ10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกับความประเสริฐใดๆในรอมฎอนเลยมันต่างเพียงแค่ช่วงเวลาเท่านั้นจนถึงขนาดที่ท่านนบีถือว่าการทำการปฏิบัติการงานที่ดีในช่วงนี้เนี่ยมันประเสริฐยิ่งกว่าการออกทำญิฮาดซะอีกนอกจากคนที่เสียชีวิตในขณะทำสงครามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะส่งเสริมตัวของผมเองและพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่นี้นะในช่วงเวลานี้ที่เรากำลังอัดวิดีโอนี้อยู่นะครับในการทำอิบาดะในการทำสิ่งที่เป็นความดีงามให้มากๆไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดนะครับการอ่านอัลกุรอานนะรวมไปถึงนะครับการซิกรุลลอฮ์ให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคือการซิกรุลลอฮ์ในไม่ว่าจะเป็นการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ศาสนาได้ส่งเสริมให้กระทำในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับมีรายงานจากท่านอับดุลลาห์บินอุมัรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับได้รายงานจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินอัยยามินอะซะมุอินดัลลอฮ์วะลาอะฮับบุอิไลฮิอัลอะมัลฟีฮินนะมินฮาซิลอัยยามิลอัชรท่านนบีได้กล่าวว่าไม่มีวันใดที่ยิ่งใหญ่สําหรับอัลเลาะห์ณที่อัลเลาะห์เนี่ยและเป็นที่รักยิ่งมากกว่าพระองค์สําหรับพระองค์มากที่สุดที่การงานเหล่านั้นการงานที่ดีเนี่ยจะถูกปฏิบัติขึ้นในวันนั้นนะครับใน10วันเหล่านี้ก็คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ฟะอักซิรูฟีฮินนะมินัตตะฮลีลวัตตักบีรวัตตะฮมีดนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วง10วันแรกนี้เนี่ยพวกท่านเนี่ยจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้มากๆนะจงกล่าวตักบีรให้มากๆอัลลอฮุอักบัรและกล่าวซิกรุลลอฮ์ให้มากๆการอัลฮัมดุลิลลาห์ให้มากๆนะครับและเช่นเดียวกันครับพี่น้องการที่เราศึกษาเรื่องราวศาสนาก็ถือเป็นการทำความดีเช่นเดียวกันการที่พวกเราทุกคนมานั่งเรียนมานั่งทบทวนเนื้อหามานั่งฟังบรรยายนะโดยที่เราเนี่ยมีเจตนาว่าเพื่อที่จะหาความรู้และขจัดความไม่รู้ออกไปจากตนเอง
นะครับนี่ก็ถือเป็นความดีงามแล้วนะครับและเช่นเดียวกันเนื้อหาที่เราเนี่ยกำลังเรียนกันอยู่นะคือในเรื่องวิชาอุซูลฟิกก็ถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวศาสนาเป็นหนึ่งในการทำความดีนะครับเช่นเดียวกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาต่อเนื้อหาของเราในจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอะห์กามอัลวัฎอียะห์อะห์กามวัฎอียะห์อย่างที่ได้เคยย้ำเตือนไว้หลายครั้งแล้วนะครับว่าความหมายคืออะไรอะห์กามวัฎอียะห์นะครับก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้กำหนดเอาไว้นะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับอีกสิ่งหนึ่งนะสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้กำหนดไว้เป็นเครื่องหมายยืนยันสิ่งหนึ่งว่าใช้ได้หรือปฏิเสธสิ่งหนึ่งว่าใช้ไม่ได้นะหรือสิ่งที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้ว่าเป็นสาเหตุให้กับสิ่งหนึ่งหรือเป็นเงื่อนไขหรือเป็นตัวหักห้ามฮุกมของสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งอินชาอัลลอฮ์นะครับใน EP นี้เราจะพูดถึงหนึ่งในฮุกมอะห์กามวัฎอียะห์นะครับก็คือเรื่องสาบับสาเหตุนะครับสาบับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องซอกับไม่ซอนะครับสิ่งที่ทำไปแล้วใช้ได้กับสิ่งที่ทำไปแล้วใช้ไม่ได้นะครับซึ่งสิ่งที่เราทำไปแล้วใช้ได้เนี่ยก็คือเมื่อทำไปแล้วมันจะมีผลเป็นอิบาดะห์เกิดขึ้นและมีผลเป็นข้อตกลงนะหรือสัญญาเกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่กระทำส่วนในเรื่องอิบาดะห์เมื่อทำไปแล้วใช้ได้เนี่ยนะความรับผิดชอบในอิบาดะห์นั้นๆก็จะหมดไปถ้าว่าเราละหมาดถูกต้องครบเงื่อนไขการละหมาดใช้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องละหมาดใหม่เป็นต้นส่วนในเรื่องมุอามะละห์ถ้าหากว่าเราซื้อขายอย่างถูกต้องครบเงื่อนไขมันก็จะเป็นการโอนย้ายกรรมสิทธิ์อันนี้คือซอส่วนไม่ซอนะทวนอย่างเร็วๆสรุปคร่าวๆนะครับก็ตรงข้ามกันเลยนะ คือสิ่งที่ทำไปแล้วไม่เกิดเป็นอิบาดะห์นะภาระในการกระทำยังไม่หมดไปคือเราละหมาดโดยที่ยังไม่เข้าเวลาละหมาดเป็นต้นไม่ซอใช้ไม่ได้นั่นหมายความว่าภาระรับความรับผิดชอบที่จะต้องละหมาดเราก็จะต้องละหมาดใหม่นั่นเองส่วนในเรื่องมุอามะลาตการปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์กันนะในเรื่องการค้าขายเป็นต้นถ้าว่าเราค้าขายไม่ถูกหลักการหรือการค้าขายใช้ไม่ได้นะการโอนย้ายกรรมสิทธิ์การเปลี่ยนถ่ายกรรมสิทธิ์ก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นต้นนะครับและในครั้งนี้นะครับเนื้อหาของเรานะครับก็คือในเรื่องอัสบับอัสบับก็คือสาเหตุของฮุกมนะครับสาเหตุของฮุกมในทางภาษาอัสบับในทางภาษาอาหรับนะครับหมายถึงทุกๆสิ่งที่นำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนะครับเช่นเส้นทางหรือเชือกเส้นทางคือการนำเราไปสู่อีกที่หนึ่งแต่ในส่วนของหลักวิชาการเนี่ยนะครับคำว่าสาบับมายันมาความหมายนะครับก็คือมายันซัมมินวูจูดีฮิอัลวูจูดวะลาอะดัมฮิอะดัมลิซาติฮิอันนี้ความหมายทางภาษาอาหรับนะครับถ้าจะแปลให้เข้าใจง่ายๆเพราะถ้าเราแปลตามตัวอักษรเนี่ยอาจจะงงนะครับอาจจะเข้าใจยากนะแต่ถ้าแปลตามความเข้าใจเนี่ยคำว่าอัสบับในทางวิชาการเนี่ยคืออะไรครับก็คือเมื่อมีสาเหตุเกิดขึ้นนะย่อมนำไปสู่การมีฮุกมเมื่อสาเหตุไม่มีฮุกมย่อมไม่เกิดขึ้นอันนี้อัสบับมายันซัมมินวุจูดิฮิอัลวุจูดวะลายันซัมมินอะดัมฮิวะยันซัมมินอะดัมฮิอัลอะดัมนะครับก็คือเมื่อมีสาเหตุเกิดขึ้นนะฮุกมย่อมเกิดขึ้นตามไปด้วย
แต่เมื่อสาเหตุไม่มีอยู่หรือไม่เกิดขึ้นฮุกกลมย่อมไม่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับเราเห็นภาพเรื่องการละหมาดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสไว้ว่าวะกิมิสละลิดูลูกิชัมส์และเจ้าจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจงละหมาดเนื่องจากดวงอาทิตย์คล้อยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดการเข้าเวลาละหมาดดวงอาทิตย์คล้อยเนี่ยนะเป็นสาเหตุของการละหมาดซูฮรีเป็นต้นก็คือหมายความว่าการเข้าเวลาละหมาดนะคือเงื่อนไขคือสาเหตุนะครับคือสาเหตุเมื่อมีสาเหตุคำนิยามที่เราพูดเอาไว้ในตอนเมื่อสักครู่เมื่อมีสาเหตุฮุกกลมย่อมเกิดขึ้นคืออะไรครับสาเหตุก็คือการที่ดวงอาทิตย์คล้อยคือสาเหตุส่วนฮุกกลมก็คือการละหมาดเมื่อมีสาเหตุฮุกกลมย่อมเกิดขึ้นเป็นต้นนะครับประการต่อมานะครับเมื่ พูดถึงสาเหตุถ้าหากว่าสาเหตุนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเข้าใจถึงความเหมาะสมของสิ่งนั้นกับฮุกกลมนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าอิลลาเช่นอะไรครับเช่นเรื่องการมึนเมาอัลอิสกาดการมึนเมาเนี่ยเป็นอิลละเป็นสาเหตุให้การดื่มสุราหรือให้สุราเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามอันนี้เรารู้ถึงความเหมาะสมของมันใช่ไหมครับว่าการมึนเมาเป็นสาเหตุเนื่องทำให้การดื่มสุราหรือตัวสุราเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามอันนี้เราเข้าใจถึงความถึงมุนาซาบะของมันถึงความเหมาะสมของมันนะและในส่วนที่เราถ้าหากว่าสาเหตุนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้โดยตรงว่ามันเหมาะสมอย่างไรอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมยกไปเมื่อสักครู่พี่น้องเรื่องการเข้าเวลาละหมาดเราไม่ทราบสาเหตุถึงความเหมาะสมโดยตรงแต่เราแน่นอนเราย่อมรู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดนั้นเป็นสิ่งที่เราดีงามเสมอเมื่อเราไม่รู้ถึงความเหมาะสมโดยตรงเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าสาบับสาบับกับอิลละนะครับคือเมื่อเรารู้ถึงความเหมาะสมของฮุกกลมนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าอิลละแต่เมื่อเราไม่รู้นะอย่างเช่นเรื่องการเข้าการที่ดวงอาทิตย์คล้อยเป็นสาเหตุของการละหมาดรู้ดิอันนี้เราไม่รู้ถึงเหตุผลถึงความเหมาะสมเราก็จะเรียกว่าสาบับแต่เมื่อเรารู้อย่างเช่นเรื่องการมึนเมานะครับเป็นสาเหตุของการสั่งห้ามเรื่องสุราอันนี้เราเข้าใจดังนั้นมันจึงเรียกว่าอิลลานะครับส่วนประโยชน์ของการที่เรารู้ถึงความหมายตรงนี้คืออะไรครับก็คือสิ่งไหนที่ถูกเรียกว่าอิลลาเนี่ยเราสามารถที่จะนำมากิยาสได้แต่สิ่งไหนที่ไม่ถูกเรียกว่าอิลลาสิ่งนั้นจะไม่สามารถนำมาใช้ในหลักการกิยาสการเทียบเคียงได้นะครับเป็นต้นนะประการต่อมาครับพี่น้องสาอัสบับหรือสาเหตุเนี่ยมันก็มีเป็นหลายประเภทมีแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับเมื่อเราพิจารณาที่บุคคลที่ทำให้เกิดสาเหตุเมื่อเราพิจารณาว่าสิ่งที่ทำให้เกิดสาเหตุหรือบุคคลที่ทำให้เกิดสาเหตุเนี่ยนะคำว่าอัสบับหรือสาเหตุเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกนั่นก็คือสาเหตุที่ศาสนาหรือบทบัญญัติได้กำหนดเอาไว้ว่ามันเป็นสาเหตุแต่แรกแล้วนะซึ่งอันไม่มีการปฏิบัติของมนุษย์ไม่มีการปฏิบัติของเบา
เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นอะไรครับตัวอย่างเหมือนกับที่ยกไปตอนแรกนะครับก็คือเรื่องการที่ดวงอาทิตย์คอยซาวาลิชัมส์นะครับดวงอาทิตย์คอยเนี่ยเป็นสาเหตุสำหรับการละหมาดซุฮรีนะครับเนื่องจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอักิมิสซอลาตอะลิดูลูกิชชัมส์เจ้าจงละหมาดเนื่องจากดวงอาทิตย์คล้อยอันนี้เป็นสาเหตุที่อัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์เนี่ยได้กำหนดตั้งแต่แรกแล้วนะซึ่งไม่มีความเกี่ยวพันทางด้านการกระทำของบ่าวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือตัวอย่างที่สองเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพนะครับการเข้าเดือนรอมฎอนการเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นสาเหตุให้กับการถือศีลอดวาญิบในเดือนรอมฎอนอันนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับการกระทำของบ่าวเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าฟะมันชะฮิดะมินกุมุชชะฮรอฟัลยะซุมดังนั้นใครก็ตามในหมู่พวกท่านนะมีชีวิตอยู่ในเดือนนี้นะเขาเนี่ยเขาจงถือศีลอดในเดือนนี้อันนี้เป็นสาเหตุที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดเอาไว้แต่แรกว่ามันคือสาเหตุโดยที่ไม่มีความเกี่ยวพันทางด้านการปฏิบัติของบ่าวเข้ามาเกี่ยวข้องนะหรือนะอีกตัวอย่างนึงนะครับการรับประทานซากสัตว์ที่ตายแล้วนะในภาวะคับขันนะครับในภาวะคับขันโดยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าฟะมันตุรรอไกรบากินวะลาอาดินฟะลาอิสมะอะไรดังนั้นใครที่อยู่ในภาวะคับขันนะโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ละเมิดไม่ได้เป็นผู้ที่อธรรมนะก็ย่อมไม่มีบาปใดๆแก่เขาการที่เราอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยนะมันเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราไม่สามารถที่จะบังคับให้มันเกิดได้นะฉะนั้นนะการกินหรือการรับประทานซากสัตว์ที่ตายแล้วนะครับอันเนื่องมาจากอยู่ในภาวะคับขันนะครับเป็นต้นหรืออีกสาเหตุนึงนะครับเช่นการอาการป่วยอาการป่วยเป็นสาเหตุนะอัลเลาะห์ได้กำหนดให้อาการป่วยเป็นสาเหตุให้สามารถไม่ต้องสือศีลอดได้ในเดือนรอมฎอนดังที่เราพงได้ตรัสว่าฟะมันกานะมินกุมมารีดอนเอาอะลาซาฟิรินฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคราดังนั้นใครก็ตามในหมู่พวกท่านที่มีอาการเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในการเดินทางนะก็ให้ไปสืบสินอดชดใช้ในวันอื่นนะครับในองค์การนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดนะครับให้การอาการป่วยเนี่ยเป็นสาเหตุให้สามารถที่จะละสินอดได้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุในประเภทแรกก็คือสาเหตุที่ศาสนากำหนดว่าเป็นสาเหตุตั้งแต่แรกส่วนสาเหตุในประเภทที่2นะครับสาเหตุในประเภทที่2ก็คือสาเหตุที่เป็นผลมาจากการกระทําของบ่าวนะจนเป็นเหตุให้เกิดผลที่ตามมาที่เป็นสาเหตุนั่นเองตัวอย่างเช่นนะครับการเดินทางการเดินทางเนี่ยเกี่ยวพันกับการปฏิบัติของบ่าวนะครับมีการปฏิบัติเข้ามาเกี่ยวข้องการเดินทางนะครับเป็นสาเหตุให้อนุญาตในการละศีลอดได้ดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าเอาอะลาซาฟารินฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคราอยู่ในองค์การเดียวกันนะครับหรืออยู่ในการเดินทางซึ่งการเดินทางเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่บ่าวสามารถปฏิบัติได้นะครับหรือนะครับอีกตัวอย่างเพื่อที่พี่น้องจะได้เห็นภาพศาสนาได้กำหนด
ให้การทำผิดประเวณีนะครับเป็นสาเหตุในการลงโทษตามบทบัญญัติอัลฮัดนะครับดังที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้ว่าอัซซาเนียตุวัซซานีฟัจลิดูคุลละวาฮิดินมินฮูมามิตะจัลดะบรรดาและผู้ที่ทำผิดประเวณีทั้งชายและหญิงพวกท่านเนี่ยจงเคี่ยนทั้งสองนะร้อยทีอันนี้ก็เป็นอาการวัดเอียนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาได้กำหนดเป็นสาเหตุของคุกมหรือการลักขโมยนะเป็นสาเหตุของการตัดมืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้การลักขโมยเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่การตัดมือเป็นต้นนะครับหรือการที่เราทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นนะเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่การที่เราจะต้องชดใช้ให้กับสิ่งนั้นหรือการที่เรามอบของขวัญหรือให้สิ่งของหรือบริจาคทานให้กับบุคคลหนึ่งนะมันก็เป็นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงหรือโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ไปสู่บุคคลเหล่านั้นเป็นต้นนะครับอันนี้คือสาเหตุที่นำไปสู่ฮุกมนั่นเองนะครับอันนี้พูดให้พี่น้องเข้าใจด้วยกับตัวอย่างนะครับฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่าสาเหตุก็คือสาเหตุในทางวิชาการในด้านอุซูลฟิกเนี่ยก็คือเมื่อสาเหตุเกิดขึ้นนะย่อมนำไปสู่การมีฮุกมเกิดขึ้นนะครับเมื่อสาเหตุหายไปหรือไม่มีสาเหตุเกิดขึ้นฮุกมก็ย่อมไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับในเรื่องการละหมาดนะการเข้าเวลาละหมาดการที่ดวงอาทิตย์คล้อยนะครับเป็นสาเหตุให้จะต้องละหมาดซุฮรีเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอัสซะบับหรือสาเหตุนั่นเองนะครับประการต่อมานะครับหากพี่น้องมีส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจหรืออาจจะยังไม่เข้าใจดีพอก็สามารถที่จะไปย้อนฟังได้หรือสอบถามเข้ามาได้นะครับประการต่อมานะครับหนึ่งในฮุกมวัดอีเช่นเดียวกันนั่นก็คืออัชชะรัตนะครับหรือเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในทางภาษาอาหรับอัชชะรตุในทางภาษาอาหรับก็คืออาลามะก็คือเครื่องหมายนะครับคือเครื่องหมายส่วนในทางวิชาการนะครับคืออะไรครับในทางวิชาการเนี่ยก็คือมายันซัมมินวูจูดิฮิวูจูดนะครับวะลายันซัมมินอะดัมฮิอะดัมวะลาวุจูดลิซาตีนะครับถ้าหากว่าจะแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คล้ายๆกันนะครับคือเมื่อมีเงื่อนไขนะย่อมนำไปสู่การมีฮุกมแต่เมื่อมีเงื่อนไขแล้วฮุกมอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นี่คือความหมายทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาจะเข้าใจยากสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็อยากจะให้พี่น้องค่อยๆศึกษาไปนะครับเพราะว่าการเข้าใจในเรื่องนี้มันต้องใช้อาศัยเวลาและความพยายามนะครับสักเล็กน้อยอินชาอัลเลาะห์เงื่อนไขนะครับในทางภาษาอาหรับก็คืออัลอาลามะนะครับส่วนเงื่อนไขในทางวิชาการ
นะครับก็คือหมายความว่าสิ่งซึ่งที่เมื่อมีเงื่อนไขนะฮุกมย่อมเกิดขึ้นแต่เมื่อมีเงื่อนไขแล้วนะฮุกมอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะซึ่งเราสามารถที่จะเข้าใจคำนิยามนี้หรือความหมายของเงื่อนไขได้ด้วยกับตัวอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการอาบน้ำละหมาดนะครับการอาบน้ำละหมาดเป็นเงื่อนไขของการละหมาดใช่ไหมครับถ้าเราเอาไปเทียบกับความหมายทางวิชาการนะเมื่อมีเงื่อนไขการละหมาดย่อมเกิดขึ้นฮุกมเมื่อมีเงื่อนไขฮุกมย่อมเกิดขึ้นก็คือเงื่อนไขคืออะไรครับการละหมาดเมื่อมีเงื่อนไขเมื่อมีน้ำละหมาดการละหมาดก็จะใช้ได้การละหมาดก็จะใช้ได้แต่เมื่อมีการอาบน้ำละหมาดแล้วนะอาบน้ำละหมาดไม่มีเงื่อนไขการละหมาดอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้จะเกิดขึ้นในกรณีที่เราทำนะจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่เราอาจจะมีไม่ทำไม่ครบเงื่อนไขอื่นหรือเราอาจจะทำละหมาดไปแล้วนะเป็นต้นดังนั้นย้อนกลับไปหาความหมายของเงื่อนไขก็คือเมื่อมีเงื่อนไขนะครับฮุกมย่อมเกิดขึ้นแต่เมื่อมีเงื่อนไขแล้วนะฮุกมอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้อย่างเช่นเรื่องอาบน้ำละหมาดแต่ในส่วนของสาบับหรือสาเหตุเนี่ยที่เรายกไปอาจจะย้อนสักเล็กน้อยนะครับก็คือเมื่อมีสาเหตุฮุกมเกิดขึ้นเหมือนกันในส่วนนี้แต่เมื่อไม่มีสาเหตุฮุกมก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นความต่างระหว่างสาเหตุกับเงื่อนไขคืออะไรครับมันมีความเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อมีสาเหตุหรือเมื่อมีเงื่อนไขฮุกมย่อมเกิดขึ้นแต่ความต่างก็คือเมื่อไม่มีสาเหตุฮุกมย่อมไม่เกิดขึ้นแต่ในกรณีของเงื่อนไขเมื่อมีเงื่อนไขฮุกมอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้พี่น้องพอจะเข้าใจใช่ไหมครับนี่ก็คือความหมายนะความหมายของเงื่อนไขนะครับซึ่งตัวอย่างอย่างที่บอกไปนะครับก็คือการอาบน้ำละหมาดเป็นเงื่อนไขในความถูกต้องของการละหมาดเนื่องจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอิซากุมตุมอิลัสศอลาฟักซิลูวุญูฮากุมอิลาอาคิรินะครับเนื่องจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดนะครับให้การอาบน้ำละหมาดเป็นเงื่อนไขในความถูกต้องของการละหมาดโดยที่พระองค์ได้ตรัสว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะเมื่อพวกท่านทำการละหมาดพวกท่านจงล้างใบหน้าของท่านก็คือเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับการอาบน้ำละหมาดไปจนทั้งท้ายอายะห์ซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่6นะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดเช่นเดียวกันนะครับกำหนดการอาบน้ำละหมาดเป็นเงื่อนไขความถูกต้องของการละหมาดโดยที่ท่านได้กล่าวว่าลายักบะรุลลอฮุศอลาตันบิไรริตุฮูรอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ทรงตอบรับการละหมาดใดๆโดยที่ไม่มีน้ำละหมาดโดยที่มีความสะอาดนะครับซึ่งความถูกต้องของการละหมาดนะถูกกำหนดหรือถูกวางเอาไว้นะถูกวางเงื่อนไขด้วยกับการมีน้ำละหมาดนะครับดังนั้นเมื่อมีฮุกมเมื่อมีเงื่อนไขย่อมนำไปสู่การมีฮุกมนะครับเมื่อไม่มีเงื่อนไขหรือเมื่อมีเงื่อนไขแล้วฮุกมก็อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เป็นต้นนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งการมีการอนุญาตของผู้เป็นวลีในการให้กับผู้ที่เป็นภรรยา
นะอนุญาตการอนุญาตของผู้เป็นวลีให้กับภรรยาเป็นเงื่อนไขของความถูกต้องของการแต่งงานในศาสนาของยุมฮูดอุลามะนะครับเนื่องจากคำกล่าวท่านรอซูลที่ว่าลานิกะฮ์อิลลาบิวลีลานิกะฮ์อิลลาบิวลีนะครับประการต่อมาครับพี่น้องเราอาจจะได้ยินชาร์ตเงื่อนไขกับรุกลสองคำนี้แตกต่างกันยังไงครับคำว่ารุกลกับคำว่าชาร์ตหรือเงื่อนไขเนี่ยนะครับมีส่วนที่เหมือนกันและส่วนที่แตกต่างกันนะครับความคำนิยามคล้ายกันเลยครับนะครับในส่วนของเงื่อนไขเนี่ยนะครับก็คือเมื่อมีเงื่อนไขนะครับฮุกมย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขแล้วฮุกมอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งมันอยู่นอกเหนือจากสิ่งนั้นเช่นเรื่องการละหมาดการอ่านละหมาดเนี่ยนะครับท่านทูตการอ่านละหมาดเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดไหมครับไม่เป็นครับตัวการอ่านละหมาดเป็นเงื่อนไขฉะนั้นสิ่งที่เหมือนกันของเงื่อนไขกับรุกลความหมายภาษาไทยก็คือองค์ประกอบสำคัญรุกลอิสลามรุกลอีมานเป็นต้นอย่างที่เราได้ยินแต่เงื่อนไขหรือชะรัตหรือชุรูตก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นตัวกำกับความถูกต้องของอิบาดะห์1อิบาดะห์ใดหรือการงาน1การงานใดก็คือถ้าหากว่ามีเงื่อนไขการงานนั้นก็ใช้ไม่ได้การละหมาดก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อไม่มีรุกลหนึ่งรุกลใดของการละหมาดการละหมาดนั้นก็ใช้ไม่ได้เช่นอะไรการยืนในละหมาดเป็นรุกลเมื่อไม่มีการยืนในละหมาดในขณะที่3มีความสามารถที่จะยืนได้การละหมาดก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อไม่มีละหมาดซึ่งเป็นเงื่อนไขการละหมาดก็ใช้ไม่ได้แต่ในขณะที่รุกลหรือองค์ประกอบสำคัญคือส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นเช่นการยืนละหมาดการยืนเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการละหมาดใช่ไหมครับแต่การอ่านละหมาดไม่ใช่ดังนั้นนะครับส่วนที่เหมือนกันก็คือเป็นตัวกำกับความถูกต้องแต่ส่วนที่ต่างกันนั่นก็คือเงื่อนไขนะครับไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นคือเงื่อนไขไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการละหมาดเป็นต้นนะครับแต่ในขณะที่รุกลคือส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นรุกลคือส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นก็คือเช่นตัวอย่างเช่นการยืนในละหมาดถือเป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดพี่น้องพอจะเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมครับห้ามเด็ดแล้วถ้าว่าพี่น้องอาจจะมีความสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับหรือว่าไปย้อนฟังมาอีกครั้งหนึ่งหรือผมอาจจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือสรุปนะครับความต่างระหว่างรูกลกับเงื่อนไของค์ประกอบชะรัตกับเงื่อนไขก็คือเหมือนกันในกรณีที่มันเป็นตัวกำกับความถูกต้องแต่ต่างกันในความหมายที่เงื่อนไขเนี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสิ่งดังกล่าวแต่ในขณะที่รุกลเป็นสิ่งส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นเป็นต้นนะครับประการต่อมาครับพี่น้องเมื่อกี้เราพูดถึงประเภทต่างๆของสาเหตุชะรัตเงื่อนไขก็มีประเภทของมันอีกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราพิจารณาที่คนที่วางเงื่อนไขนะการวางเงื่อนไขนะครับเราสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทนะครับเราสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทประเภทแรกนะครับก็คือชัรตุนชะรอีก็คือเงื่อนไขทางบทบัญญัติเงื่อนไขทางบทบัญญัติคืออะไรครับเงื่อนไขทางบทบัญญัติเงื่อนไขทางบทบัญญัติก็คือ
สิ่งที่บทบัญญัติได้กำหนดเป็นเงื่อนไขโดยตัวตัวอย่างเช่นนะครับการครบรอบปีของทรัพย์สินนะและครบนิสอบครบพิกัดนะเป็นเงื่อนไขของการจ่ายสกัดคือเป็นเงื่อนไขทางบทบัญญัติก็คือเงื่อนไขที่ศาสนาวางเอาไว้อย่างเช่นเรื่องการละหมาดเช่นเดียวกันนะอยู่ในประเภทแรกนะครับเป็นประเภทที่บทบัญญัติได้กำหนดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเงื่อนไขอย่างเช่นกำหนดเรื่องการอาบน้ำละหมาดเป็นเงื่อนไขของการละหมาดนะครับเป็นต้นกำหนดให้การครบพิกัดและการครบรอบปีเป็นเงื่อนไขของการจ่ายซะกาตนะครับเป็นต้นอันนี้เป็นเงื่อนไขที่บทบัญญัติได้วางเอาไว้นั่นเองอันนี้คือประเภทชัรตุนชัรอีเงื่อนไขทางบทบัญญัติส่วนประเภทที่2นะครับเงื่อนไขชัรตุนญาลีนะเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมาหมายความว่าไงครับผมหมายความว่าเป็นเงื่อนไขที่มนุษย์เราหรือพวกเราเนี่ยได้กำหนดขึ้นมาเองนะได้กำหนดขึ้นมาในสิ่งที่เรามีการปฏิสัมพันธ์มีการทำธุรกรรมร่วมกันนะในการในเรื่องมูอามาลัตหรือในเรื่องอื่นๆในเรื่องนะซึ่งไม่ได้อยู่ในเรื่องอิบาดะห์เงื่อนไขประเภทที่2คือเงื่อนไขที่พวกเราหรือมนุษย์เราเนี่ยได้กำหนดมันขึ้นมาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ฉะนั้นในเงื่อนประเภทแรกก็คือเงื่อนไขชัรตุนชัรอีเนี่ยจึงเกี่ยวพันกับเรื่องอิบาดะห์อย่างเช่นเรื่องการละหมาดการจ่ายซะกาตนะการทำฮัจญ์หรืออิบาดะห์อื่นๆเป็นต้นนะครับส่วนเงื่อนไขประเภทที่2คือเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือเงื่อนไขที่เราได้ตกลงกันนั่นเองซึ่งมันก็แบ่งออกเป็น2ประเภทเช่นเดียวกันนะครับประเภทแรกคือเงื่อนไขที่ถูกต้องนะครับชัรตุนซอฮีหกับชัรตุนบาติลอ่ะเพื่อที่พี่น้องเขาจะได้เข้าใจแบบไม่ซับซ้อนนะครับชัรตุนซอฮีหคือเงื่อนไขที่ถูกต้องกับเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องส่วนในกรณีที่เงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องที่ถูกต้องก็คืออะไรครับก็คือเงื่อนไขที่ไม่มีสิ่งใดในบทบัญญัติมาห้ามสิ่งนั้นก็คือเงื่อนไขที่มันไม่ผิดหลักการอ่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือการวางเงื่อนไขที่ไม่ผิดหลักการนั่นเองตัวอย่างเช่นมีหะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานว่ามีรายงานจากท่านญาบิรอันญาบิรรอยลออันฮุรอยลออันฮุมานะครับอันนะฮูกานายะซีรุอะลาญะมะลินละฮูก็คือมีหะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านญาบิรบินอับดุลลอฮ์รอยลออันฮุมานะครับมีรายงานว่าครั้งหนึ่งนะครับท่านได้ขี่อูฐของท่านอยู่นะซึ่งอูฐตัวนั้นของท่านเนี่ยนะกำลังแบบเหนื่อยอ่อนแออยู่ในสภาพที่อ่อนแอเนื่องจากการที่ท่านญาบิรได้ขับขี่อยู่นะครับฟะบัตรอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะฎอรบะฮูนะครับและท่านนบีเนี่ยได้เดินผ่านมาหรือเดินตามท่านมาและท่านเนี่ยก็ได้ตีไปที่อูฐตัวนั้นนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยเลยแล้วกันนะครับคือแล้วอูฐท่านนบีเนี่ยก็ได้ตีไปที่อูฐตัวนั้นนะหลังจากที่ท่านนบีได้ตีไปที่อูฐตัวนั้นแล้วเนี่ยนะครับอูฐตัวนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะมีกำลังสามารถเดินได้อย่างปกติและท่านนบีก็ได้ขอซื้อนะครับขอซื้ออูฐตัวนั้นกับท่านญาบิรนะครับเป็น1บุกี้บุกียะคือประมาณในเป็นค่าเงินสมัยนั้นถ้าว่าเทียบกับสมัยนี้เนี่ยก็ประมาณ40ดิรฮัมค่าเงินอาหรับที่เป็นเงินนะก็คือเป็นค่าเงิน1นะครับคือท่านนบีเนี่ยได้เสนอซื้ออูฐตัวนั้นจากท่านญาบิร
แล้วก็ท่านจาบิดเนี่ยก็ขายโดยท่านได้วางเงื่อนไขนะโดยท่านได้วางเงื่อนไขว่าเออเนี่ยก็คือฟะบิอตุฮูฟัสไนตุฮุมลานะฮูอิลาอะห์ลีก็คือท่านได้วางเงื่อนไขว่านั้นขายฉันเนี่ยขายให้กับท่านรอซูลแต่ว่าฉันเนี่ยได้ขอยกเว้นหรือได้วางเงื่อนไขนะครับความหมายก็คือให้ฉันเนี่ยขี่อูฐตัวนั้นไปกลับบ้านก่อนท่านนบีก็อนุญาตพอหลังจากที่ท่านได้กลับไปที่บ้านของท่านแล้วเนี่ยท่านก็ได้นำอูฐตัวนั้นมาให้กับท่านนบีแล้วก็ท่านนบีก็จ่ายเงินไปพอหลังจากที่ท่านกลับไปท่านนบีก็ได้เรียกซอฮาบะห์ท่านนั้นแล้วก็ได้ให้อูฐนั้นคืนไปซึ่งวัชุดดีลานะนะสิ่งที่เราได้จากฮะดีษบทนี้ก็คือการวางเงื่อนไขการวางเงื่อนไขที่ถูกต้องที่มันไม่ผิดหลักการนะโดยท่านญาบิดเนี่ยได้วางเงื่อนไขว่าเออขอนำขี่อูฐตัวนี้ไปก่อนขายได้นะซื้อขายตกลงซื้อขายแต่ว่าขอวางเงื่อนไขคือการนำอูฐขี่ตัวนี้กลับบ้านไปก่อนซึ่งการวางเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยนะไม่ผิดหลักการหรือเราอาจจะอันนี้เป็นตัวอย่างของหะดีษบทนี้ถ้าหากว่ายกตัวอย่างเราอาจจะวางเงื่อนไขที่มันไม่ผิดหลักการในการซื้อขายอย่างเช่นสมมติผมขายปากกาบางสวีดินนะด้ามนึงนะซึ่งเราเห็นกันอยู่นะเป็นปากกาที่อาจจะสมมติยกตัวอย่างให้เห็นภาพผมขายโทรศัพท์เครื่องนี้ให้กับบางซอบีดินนะแต่ผมขอเล่นสัก10นาทีถ้าหากว่าบางซอบีดินโอเคตกลงก็ไม่มีปัญหาอะไรมีวิธีการตกลงเป็นเงื่อนไขที่มันไม่มีสิ่งใดที่เป็นมีรายงานจากตัวบทหลักการว่าสิ่งนั้นที่เรากระทำเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับส่วนเงื่อนไขประเภทที่2คือเงื่อนไขที่ชัดตุนบาเตนเงื่อนไขที่ใช้ไม่ได้ก็คือตรงข้ามเลยครับก็คือเงื่อนไขที่มีรายงานมีหลักฐานระบุว่าสิ่งนั้นขัดแย้งกับหลักการก็คือเงื่อนไขที่ผิดหลักการนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีรายงานจากหะดีษบทหนึ่งนะจากท่านหญิงไอชะนะครับผมขอสรุปคร่าวๆเลยนะครับความหมายของหะดีษบทนี้ก็คือมีเป็นรายงานที่รายงานจากท่านเป็นซอฮีห์บุคอรีนะครับและมุสลิมมุตตะฟักุนอะไรหะดีษบทนี้นะครับมีทาสหญิงท่านหนึ่งนะครับได้มีทาสหญิงท่านหนึ่งนะครับได้ตกลงกับผู้เป็นเจ้านายนะครับว่าจะทำการไถ่ตัวเองนะไถ่ตัวเองมุกาตะบะนะครับก็คือไถ่ตัวเองว่าจะจ่ายเงินเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นไทยนะครับซอฮาบียะท่านนั้นเนี่ยก็ได้มาหาท่านหญิงไอชะนะครับได้มาหาท่านหญิงไอชะแล้วก็ได้เล่าถึงเรื่องดังกล่าวนะครับและท่านหญิงไอชะเนี่ยนะก็ได้ช่วยเหลือนางนะได้ช่วยเหลือนางในการไถ่ตัวนะในการไถ่ตัวโดยที่นางเนี่ยท่านหญิงไอชาเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือในเรื่องการไถ่ตัวซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่ช่วยซื้อบุคคลหนึ่งให้เป็นไทยเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกได้ใช่ไหมครับพอมีการตกลงกันอย่างนี้นะครับมีความหมายอย่างนี้เนี่ยฝั่งที่เป็นเจ้านายของซอฮาบียะห์ท่านนี้เนี่ยนะครับที่เป็นทาสหญิงเนี่ยกับไม่เห็นด้วยนะทาสหญิงไอชะเนี่ยก็เลยทาสหญิงคนนั้นเนี่ยก็เลยมาฟ้องท่านหญิงไอชะและเรื่องนี้ก็รู้ถึงหูท่านนบีท่านนบีก็เลยตำหนินะครับว่ามาบาลูริจาลินยัชตรีตูนะชูรูตันไลซัตฟีกิตาบิลละฉะไหนเลยนะมาความหมายนะครับทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะคนกลุ่มหนึ่งนะที่วางเงื่อนไข
นะที่ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ของอัลเลาะห์แล้วท่านนบีก็ได้กล่าวต่อว่ามากานะมินชัตตินไลซะฟีกิตาบิลลาฮ์ฟะฮุวะบาติลสิ่งใดที่เป็นเงื่อนไขซึ่งไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ของอัลเลาะห์มันย่อมไร้ผลมันย่อมบาติลใช้ไม่ได้แม้ว่ามันจะมีมากเป็นร้อยเงื่อนไขก็ตามนะกอดออุลลอฮ์อะฮักวะชัตุลลอฮ์เอาซักนะการกำหนดของอัลเลาะห์เนี่ยคู่ควรยิ่งและเงื่อนไขของอัลเลาะห์เนี่ยมันมั่นคงที่สุดแล้วนะอินนามัลวะลาอูลิมันอะตักนะการเป็นวะลีหรือวะลายะอัลวะละคือหมายความว่าเป็นเมาลาคือผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกจากคนตายนะครับหนึ่งในนั้นคือวาระคือคนที่ปลดปล่อยทาสนะคนที่อัลวาระเนี่ยคนที่มีสิทธิ์รับมรดกก็คือผู้ที่ปลดปล่อยทาสไม่ใช่เจ้านายอันนี้คือความหมายซึ่งสิ่งที่เราได้รับจากฮะดีษบทนี้นั่นก็คือการวางเงื่อนไขที่มันผิดหลักการคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับต้องการให้วาระสิทธิ์การรับมรดกเป็นของตัวเองแต่ท่านนบีได้ระบุว่าได้กล่าวว่าที่ถูกต้องนั้นคนที่เป็นวาระคนที่เป็นมีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยก็คือผู้ที่ปลดปล่อยทาสคนที่ปลดปล่อยทาสนะครับฉะนั้นเงื่อนไขชัตตุนบาติลก็คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่มันผิดหลักการนั่นเองนะครับสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่มันผิดหลักการนั่นเองถ้าอยากให้ยกตัวอย่างนะครับสมมติผมยกตัวอย่างนะครับให้เพื่อให้พี่น้องเขาได้เข้าใจง่ายๆผมขอวางเงื่อนไขสมมติผมขอขายโทรศัพท์เครื่องนี้กับบังซาบีรินนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าบังซาบีรินต้องไปขโมยโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไหมผมผมถึงจะขายเครื่องนี้ให้เป็นต้นพอดีฉะนั้นเงื่อนไขที่ผมวางเอาไว้ว่าจะต้องไปขโมยโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาให้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จเป็นเงื่อนไขที่ใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดหลักการนั่นเองหรือตัวอย่างอื่นๆในที่มันคล้ายๆกันในทํานองนี้ที่มันเป็นเงื่อนไขที่เรามันผิดหลักการไม่ถูกต้องเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆสรุปนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชะรัตหรือเงื่อนไขนะครับซึ่งก็ยังมีส่วนที่เหลือนะครับมันเรียกว่าสิ่งที่เป็นฮุกมวัดอีนั่นก็คืออัลมาเนี่ยนะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็อาจจะมาต่อกันในครั้งหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างนะครับถ้าว่าเราพูดกันในครั้งนี้มันอาจจะเยอะเวลาอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับจะพยายามนะครับให้เนื้อหาในแต่ละเรื่องเนี่ยมันรวบรัดนะครับและมีความเข้าใจมากที่สุดนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องก็อยากจะให้พี่น้องนะครับที่ติดตามอยู่นะครับหรือพี่น้องที่อยู่ในห้องส่งเนี่ยนะครับพยายามนะครับเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับพยายามทําความเข้าใจนะครับเพราะว่าความรู้นะครับเราต้องใช้เวลานะครับท่านซุฮรีได้กล่าวว่ามันตอลบะอิลม์ญุมลาตันซะบาอันฮุญุมละใครก็ตามที่แสวงหาความรู้ทีเดียวครั้งเดียวความรู้มันก็ทีเดียวหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าศึกษาความรู้ทีเดียวเอาทุกความรู้ทั้งหมดมันก็จะหายเขาจากเขาทั้งหมดเลยที่เขารู้มาอินนามัลอิลม์ อะลามัดดิล อัยยามวัลลายาลีแต่ความรู้เนี่ยคือการศึกษาโดยต้องใช้เวลาหลายวันหลายคืนหมายความว่าต้องใช้เวลาอย่างต่อเนื่องในการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ก็อยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่นะครับค่อยๆศึกษาไปนะครับเพราะสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยมันล้วนเป็นเรื่องราวศาสนาทั้งสิ้นและเมื่อเราเสียสละศึกษาในเรื่องที่เราที่เป็นศาสนาเรื่องราวศาสนาเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราก็ย่อมได้รับผลบุญตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเนื่องจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซะละกะตอรีกันยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกันอัลญันนะฮ์เอากะมากอนใครก็ตามที่แสวงหาความรู้เดินทางแสวงหาความรู้นะครับอัลเลาะห์เนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยเข้าสวรรค์ด้วยความง่ายดายเนื่องจากทางนั้นนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทางในการแสวงหาความรู้มีมากมายนะไม่ว่าจะเป็นการที่พี่น้องเนี่ยติดตามผ่านสื่อโซเชียลหรือการเดินทางไปเรียนนะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการเส้นทางการแสวงหาความรู้ทั้งสิ้นนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้ตระหนักนะครับและพยายามทำความเข้าใจและพยายามนึกอยู่เสมอว่าเมื่อเรารับฟังในเรื่องราวศาสนาหรือเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาเนี่ยแน่นอนมันย่อมส่งผลให้เราได้รับผลบุญและมันเป็นหนึ่งในการงานที่ดีที่เราจะสามารถนำไปเสนอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นแล้วนะก็อยากจะเดินตัวของผมเองนะครับและพี่น้องทุกท่านนะครับให้มีความพยายามศึกษาเท่าที่เราจะทำได้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับในครั้งหน้าเราก็มาพบกันใหม่ในเนื้อหาในส่วนที่เหลือที่เกี่ยวข้องกับฮุกุมอะห์กามวะฎอียะห์นั่นเองอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ